สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเองนะครับกับทีมงานไอบอกนะครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำนักฟุตบอลที่น่าติดตามนะครับกับลุกมานฮาคิมกองหน้าวัย18ปีสัญชาติมาเลเซียนะครับซึ่งว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดในอาเซียนนะครับมีสัญญาร่วมกับสโมสร KP คอไทยนะครับทีมซันนำในลีกเบลเยียมนะครับล่าสุดเว็บ indosport.com นะครับมีการเปิดเผยรายชื่อ50ผู้เล่นดาวรุ่งของโลกนะครับจากโครงการ NXGN 2020นะครับซึ่งเป็นการจัดอันดับนักเตะเยาวชนทั่วโลกนะครับที่ว่ามีผลงานและพรสวรรค์โดดเด่นนะครับซึ่งการจัดครั้งนี้มีลุกมานฮาคิมอยู่ใน1ใน50ผู้เล่นนะครับซึ่งติดในอันดับที่49นะครับสำหรับการจัดอันดับของโครงการ NXGN 2020นะครับมีรายชื่อนักเตะที่ดังๆจะเป็นอันฟูพาติจากบาร์เซโลน่าเมสันกินวูดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดนิเยจากเรอัลมาดริดแต่คนอื่นๆที่มีชื่อดังจากหลายๆสโมสรนะครับแต่ว่าเฉพาะในเอเชียของพวกเรานะครับติดเพียง3รายเท่านั้นประกอบด้วยอีคังอินจากมาเลเซียทาเคพุซะคุบุจากเรอัลมาดริดและที่น่าสนใจสุดก็คือลุกมานฮาคิมจากโคไทซึ่งเป็นนักเตะหนึ่งเดียวจากอาเซียนนะครับที่ว่าติดใน50ผู้เล่นดาวรุ่งของโลกนะครับประจำปี2020สำหรับลุกมานฮาคิมนั้นเป็นนักเตะจากโครงการของมาเลเซียนะที่ว่าจัดศูนย์ฝึกซ้อมชื่อว่ามอสตาลาฮินนะครับที่มีทักษะการเล่นยอดเยี่ยมติดทีมชาติมาเลเซียมาหลายสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น U16 19และ23ซึ่งปัจจุบันมีลุ้นจะติดในสุดไหนของมาเลเซียนะครับก่อนหน้านี้ฮาคิมย้ายให้กับสโมสร KV คอไทยนะครับด้วยสัญญา5ปีเนื่องจากวิเซนตันนักธุรกิจชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของทีมนะครับฮาคิมมีสัญญากับคอไทย5ปีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับนี่เป็นข้อมูลเด็กๆน้อยๆนะครับรายละเอียดท่านสามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.indosport.com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งใต้ดิ่งไปให้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันในคลิปหน้าครับ